โยซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชนสตาร์ททุกวันไปกับเราสตาร์ททุกวันไปกับโยซ่าแบตเตอรี่เครื่องดื่ม M150 พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีครับคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดครับโตโยต้าเคมอเตอร์026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบคุณครับลอยตัวมาในยกที่3ยังคงเหมือนเดิมนะครับเดินเบียดเดินชนเข้าไปหายอดศิลปะมีหมัดมีศอกมีแข้งเพชรน้องฟ้าเกี่ยวได้เอาดูนะครับโอ้โหอันนี้ไม่ได้ไถหน้านะครับหรือว่าเกี่ยวไว้เฉยๆนะครับคู่นี้นี่น่าจะไม่ครบ5ยกแล้วครับอยู่ที่ว่าใครจะหาจุดโฟกัสหมอเม้งๆได้เจอก่อนกันครับมาดูสอดแขนไล่แขนแข้งขวาไปครับเพชรน้องฟาร์มวันนี้แข็งแรงเลยมีหมัดด้วยบวกหมัดกันด้วยครับหมัดขวาไปครับเดินชนวงในยกได้ไม่ได้เสียไปเขี่ยล่างมาครับสอดแขนมาพยายามจะกดแขนไว้ก่อนครับเพชรน้องฟาร์มมาไล่แขนสู้กันแต่ว่าออกอาวุธใส่กันไม่ได้ครับโอ้โหดูครับมานี่ครับยอดศิลปะดูครับมาสู้ไหนเลยครับมาไหนผมก็มีไหนผมก็มีดูครับไม่ใช่น้ำเงินตีตัวเดียวนะครับตอนนี้โอ้โหพยายามจะเบียดไปเรื่อยเพชรน้องฟ้านี่มาแต่ละเม็ดแรงๆนะครับเลือกเน้นๆเลยนะครับโดยเฉพาะเข่านี่กระทุ้งเข้าไปนี่เจ็บๆไม่กลแล้วครับตอนนี้ดูนะครับพยายามจะขึ้นบนเพชรน้องฟ้าไม่ให้ขึ้นนะครับไล่แขนกดแขนเอาไว้แล้วก็แทงโต้เอาละครับแรงแรงขึ้นมาแล้วนะครับในช่วงนี้โอ้โหขึ้นคอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับตีได้เหมือนกันครับหมัดไปครับเพชรน้องฟ้าอ้าวยอดศิลปะก็มีทุบเหมือนกันเอาวัดดวงวัดใจกันแล้วครับนี่แหละครับศึกเพชรยินดีไม่ดูไม่ได้ศอกอ้าวเดี๋ยวแพ้สนามได้ศอกอีกคู่หนึ่งครับศอกครับโอ้โหนี่แหละครับมาสถานการณ์เดือดโอ้โหแม่มันเดือดทิ้งขึ้นแน่ครับมาไปบรรทานลูกพักรุ่นพี่แบบนี้น้องฟาร์มนี่ครับยอดศิลปะเสียบเข้าไปเพชรน้องฟาร์มยอดศิลปะเพชรน้องฟาร์มยอดศิลปะดูครับโอ้โหดูเอาละครับดูว่าโดนไปเยอะนะครับยอดศิลปะแต่ทนไหวมาดูว่าเพชรน้องฟาร์มโดนหนักๆบ้างจะไหวหรือเปล่านะครับกระดูกกระเดี่ยวการผ่านมวยนั้นอยู่กับยอดศิลปะด้วยนะครับทนไปเรื่อยเอาทำได้พี่ไม่ว่าครับพี่ทำบ้างน้องจะทนไหวหรือเปล่านี่นะครับคือคำถามครับเอาละครับยอดศิลปะได้จังหวะซอยเข้าคืนบ้างเอ้าเด้งมาเพชรน้องฟาร์มตั้งไว้ใกล้เชือกครับกรรมการออกแรงแยกโอ้ยคู่นี้สนุกเร้าใจถูกที่ถูกเวลาถูกคู่ครับยัดเข่าเข้าไปเอาแม่ทำท่าตัวแข็งตัวงอแล้วครับโอ้ดีครับแม่ของดีเลยครับหมดอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเพชรยินดีของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายครับแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับเต็นท์รถสวยจ่าเจตนะครับผู้จำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจต0863557893ขอบคุณบริษัทชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดพร้อมด้วยงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทรไปที่0860-2-8ครับโดยบริษัทชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดขอขอบพระคุณครับถือว่าจะเริ่มได้ใจนะครับเดินขยับเลยนะครับโอ้โหยอดศิลปะเบียดเข้าไปวงในไปแลกกับมวยเข่าแล้วก็ในช่วงปลายยกที่ผ่านมานั้นทำได้ดีด้วยนะครับดูนะครับเบียดเข้าไปเรื่อยชนเข้าไปเพชรน้องฟ้าโอ้โหพยายามจะขวางจะแทงมีแข้งกลับแล้วก็แทงสายไปด้วยครับวัดใจวัดดวงแล้วครับยก4มาชวนทะเลาะในกันต่อครับอยู่ที่ว่าก๊อกสุดท้ายนี่ใครจะงัดมาใช้ได้ก่อนกันครับถีบหน้าปัดสวนไปแข้งซ้ายยอดศิลปะติดตัวไม่เล่นฝีมือแล้วครับเพราะว่าปลายยกที่ผ่านมามีจังหวะยัดไส้เน้นๆครับตีไปตีคืนกรรมการกดเข้ามุมแยกก่อนครับ ดูครับมาเดินมาโอ้โหดูครับนี่ครับมวยฝีมือเดินขู่มวยเข่าเลยครับ โดนตัดล้มลงไปเพชรน้องฟ้าไม่เป็นไรขึ้นมาว่ากันต่อดูยอดศิลปะ ดูโอ้โหมวยฝีมือวันนี้มาดุเลยครับพี่อลีเบียดกันแบบนี้นะครับสถานการณ์นี้น่าจะถึงชิงดำเลยครับคู่นี้ดูว่ายกนี้เพชรน้องฟาร์มก็มาเล่นจังหวะนะครับไม่เบียดนะครับโอ้มีแข้งนะครับแล้วก็หมัดออกได้สวยๆแต่ยอดศิลปะไม่สนแล้วครับชนอย่างเดียวมีแข้งนำไปก่อนเพชรน้องฟาร์มก็เกี่ยวแล้วก็ขยันโต้แข้งครับแม่ไม้มวยไทยครบเลยครับหมัดเท้าเขาเอามาดึงถอยสกรูแทงไปครับเพชรน้องฟาร์มเด้งคืนมาครับยอดศิลปะตี
สามคนบนเวทีนี่ออกแรงเยอะหมดเลยครับโอ้วันนี้จ่าเจตสั่งย่อศิลปะเดินอย่างเดียวเกียร์อาถอยถอยไม่มีครับเกียร์ดีอย่างเดียวครับอ้าวนี่ครับมาอยู่ในซุ้มรถสวยจ่าเจตใส่พิ้วโอ้โหดูครับมาดุเลยแต่ว่าเพชรน้องฟาร์มมาเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงยก4ดูโอ้โหมวยฝีมือวันนี้หาชิงเดินก่อนเลยครับยอดศิลปะเรียกว่าเพชรน้องฟาร์มนี่ปกตินี่มวยเข่านะครับมาโดนเบียดแบบนี้นะครับเริ่มจะอาศัยหลักเหลี่ยมนะครับกระตุกแล้วก็แทงได้ทีสวยวงนอกก็มีแข้งนะครับมวยขวาจะสายหน้านี่ก็ทำงานได้ดีนะครับดูนะครับเบียดกันสถานการณ์นี่จะถึงชิงดำแน่แล้วครับใครไม่ได้ดูนี่เสียดายแทนครับโอ้ยัดยอดศิลปะว่าเนื้อเน้นๆเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อครับต้นนี่ทำท่าไม่ดีครับโอ้วันนี้เดินอย่างเดียวซ้ายอ้าวแข้งขวามาติดตัวติดตัวหมดยก4ครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นอัน5ครับ500บาทด้วยกันต้องขอบคุณนะครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระผู้ชงนะครับส่งเสริมสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับยังคงเดินตลอดนะครับยอดศิลปะแต่ว่ายกนี้นี่เพชรต้องสามออกมาชิงเดินนะครับออกแข้งต่อยหมัดโอ้โหมาเล่นจังหวะ2ล็อกเอาไว้เผาเวลาไว้ก่อนแล้วนะครับยอดศิลปะไม่ประมาทนะครับพอนำไปนี้ก็ถือว่าชกละเอียดเลยครับเพชรน้องฟาร์มนี่ต้องใช้อาวุธหนักแล้วนะครับหมัดต้องออกศอกต้องมีครับถ้าจะไปตีเข่านี่ดูตีไปตีมาโอกาสที่จะพลิกเอาชนะยอดศิลปะไม่ง่ายเลยครับวันนี้ดูครับนี่โดนรวบไว้อีกนั่นแน่กรรมการชนินแกออกมาพออยู่ห่างปุ๊บก็ได้โอกาสครับเพชรน้องฟาร์มมีโอกาสแต่ว่าดูครับจู่โจมได้ไหมจู่โจมได้ไหมครับแล้วก็รวบไว้เลยครับโอ้ดูแล้วจากพลิกเกมนี้ต้องมีหมัดมีศอกเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับเพชรน้องฟาร์มชนอย่างเดียวขยับเข้าไปออกแข้งโอ้ก็ยังออกแข้งได้สวยๆนะครับแต่ต้องทำให้ต่อเนื่องตีเอามาดูกันนะครับเริ่มจะจับได้ตีได้คล้องได้เสียงเชียร์ก็ยังมานะครับจังหวะมัดเมื่อสักครู่นี่สวยงามเลยครับแต่ว่ามันต้องต่อเนื่องหน่อยครับยอดศิลปะตอนนี้มาใช้สไตล์ที่ตัวเองถนัดแล้วนะครับวงนอกฝีมือครบเครื่องมากครับวันนี้นี่ครับโอ้โหเก๋าเลยครับลูกนี้พอเข้าในรวบเพื่อเป็นการเผาเวลาครับอีก1นาทีนิดๆโอ้โหจะดูครับว่าก็ไม่รู้จะไล่ยังไงแหละครับเพชรน้องฟาร์มฝ่ายน้ำเงินรุ่นพี่โอ้นี่ครับเจอนักชกมากประสบการณ์กระดูกชั่วโมงบินสูงครับพอนำไปแล้วนี่ไม่เนี่ยครับพอจะขยับก็เจ้ายอดศิลปะไฟแดงก็ขู่ไว้อีกครับเพียรีเดินมา4ยกเลยนะครับยกสุดท้ายนี่ออกมาคุมเกมอาศัยหลักเหลี่ยมลูกเก๋านะครับความเก๋านี่งัดออกมาเพชรน้องฟาร์มก็พยายามจะฮึดแล้วนะครับแต่ว่าทำอะไรนี่ทำได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันมากนักครับเกมบนเวทีนี่ทำท่าจะสงบแล้วครับสุดๆเลยครับคู่นี้โอ้มีหลากหลายอารมณ์หลายรสชาติเลยครับหมัดเท้าเข่าศอกออกกันครบเครื่องนะครับยกสุดท้ายนับถอยหลังนะครับอีก20วิเดี๋ยวจบคู่นี้คู่ต่อไปก็เป็นอีสานเหนือโชติบางแสนครับขอแก้มือล้างตากับ9กรัตสอเทียนโพครับในน้ำหนัก129ครับและก็คู่เอกห้ามพลาดเลยครับภาคที่3นะครับเพชรรุ่งเรืองสอจอโต้งปราจีนครับเจอกับแก้วกังวานวุฒิวีเคเขาใหญ่นะครับ131ปอนด์ภาคที่3ครับ2ครั้งที่ซัดกันมานี่มหาตื่นเต้นเร้าใจครับลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายแหละครับเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับนี่ครับไปส่งที่มุมครับดูครับกรรมการชนินก็เดินไปรับใบให้คะแนนแล้วครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับวันนี้รุ่นพี่โชว์ฟอร์มสวยครับยอดศิลปะนี่ครับรับการชูมือไปจากท่านกรรมการชนินครับผู้ชนะในวันนี้ครับรุ่นพี่ยอดศิลปะเราสวยจ้ะ